พูดอะไรไหมครับสีครับพี่เนี่ยนะครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบรถรุ่นไหนครับช่างนัดเป็นจักรยานยนต์สตาร์เลียนครับรุ่นบัคเนียร์250ไอครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยถึงเชียงใหม่เลยราคาที่100,000บาทครับโดยประมาณแล้วแต่หน้าร้านนะที่ดีเลอร์นะครับนี่เป็นรถทดสอบเนาะข้อดีของมันครับก็เป็นตัวรถที่ออกเป็นสไตล์สตรีทแท็กเกอร์นะครับเป็นกึ่งๆสปอร์ตกึ่งวิบากนะครับไปได้ทุกพื้นที่ครับดูจากลวดลายยางนะครับด้านหน้าลายยางลายโหดมาเลยนะครับลายยางลายโหดเครื่องยนต์เป็นแบบวีทวิน2สูบกี่ซีซีครับ2สูบ250นะครับแล้วมันแบ่งครึ่งยังไงมันก็125เหรอก็สูบแล้ว125 2สูบครับก็กำลังตั้งแต่ในช่วงรอบต้นรอบกลางนี่จัดมากนะครับแล้วก็ชกหลังเป็นแบบสตัดปรับเกียวปรับตั้งได้แล้วแต่น้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับก็ท่อไอเสียสแตนเลสนะครับไร้สนิมก็ที่ล้อหลังก็เป็นล้อลายหนามนะครับแต่ว่าจะเป็นใช้ยาง15นิ้วนะครับโดยรวมแล้วเซตมาค่อนข้างหนึบสำหรับตัวถนนทางเลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นทางวิบากก็สามารถปรับตั้งให้มีความนิ่มนวลเพิ่มมากขึ้นได้แต่ว่าจะสอดคล้องกับเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับปกติจะเซตไว้ที่150กิโลกรัมรถถ้ามากกว่านี้ก็ปรับลงได้รถน้ำหนักเท่าไหร่ครับตัวรถน้ำหนัก140กิโลครับน้ำหนักเปล่าถังน้ำมันบรรจุได้กี่ลิตรครับเนี่ยถังน้ำมันเติมเต็มที่ได้ประมาณ12ลิตรครับผม11ครึ่ง12ลิตรบวกลบประมาณนี้อัตราการกินน้ำมันล่ะครับตัวนี้ตั้งแต่ขับมานะครับถ้าความเร็วเฉลี่ยที่90-100เนี่ยได้เกือบ30กิโลเมตรครับแล้วแต่บุคลิกการขับขี่ของแต่ละคนนะครับถ้าขับขี่ความเร็วสูงก็อาจจะต่ำมากกว่านั้นนะครับประมาณ30กิโลเมตรคร่าวๆถ้าวิ่งไม่ผิดไม่อาจมากนะครับชกมาแล้วครับชกหน้านี้ชกหัวกลับธรรมดาครับนี่ธรรมดาอยู่นะธรรมดานะครับแต่ว่าคาลิปเปอร์เป็นแบบสีลูกสูบนะครับหนึบมากคือเบรกใช่ไหมคลิปเปอร์นี่เบรกคาลิปเปอร์นี่คือเบรกล่างครับแม่ความเบรกล่างมันทอดได้เลยมั้งเหรอก็ได้ก็ได้สไลด์มันจะคล้ายๆแบมโบ้นะครับนี่ก็พิเศษเฟรมก็เป็นเฟรมนะฮะเป็นเรียกไดมอนด์เฟรมระบบยนต์จะอยู่ตรงกลางแข็งแรงครับที่พักเท้าสวยมากนะครับแบบสวยจริงๆรถรุ่นนี้ราคา100,000เท่าไหร่นะประมาณ110,000เนาะระบบไฟมันแตกต่างตรงไหนบ้างระบบไฟเวลาเปิดเป็นหัวฉีด EFI ครับแล้วก็เปิดออฟรันตรงนี้ได้ยินเสียงปั๊มติ๊กทำงานนะครับให้ได้แรงดันแล้วก็เอนจินทำงานเสียงพร้อมมากนะครับจับก่อนก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบกันที่ดอยอ่างขางนะครับอันนี้ขับมาจากกรุงเทพเนาะไปที่ดอยอ่างขางเลยสวยมากครับเมื่อกี้ผมว่าต้องไปนวดหลังหน่อยแล้วครับเมื่อกี้ผมขับแล้วนะครับมันอารมณ์เหมือนรถสี่สูบจริงๆนะครับเสียงเพาะราคา110,000นะครับประมาณนั้นรถบีบคัดง่ายมากครับสำหรับคนที่ถือคัดไม่ประมาณว่าคัดมันปล่อยง่ายเนาะไม่กระชกง่ายเนาะสำหรับคนไม่เป็นเล่นรถคัดไม่เป็นนะครับถังน้ำมันก็ถือว่าสูงนี่ก็จะเป็นสตาร์เลียนเซนทอร์400นะครับสวยมากลงไปขี่ดิโอเควันนี้เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ก็มาทดลองที่ร้านผมนะครับเป็นร้านสัญญาณกับมวยแล้วครับนี่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องโอเมก้านะครับ
ันนี้จะมารีวิวรถพวกตาเลียนโอเคนี่ตัว400ซีซีนะครับประมาณ 1,200 เอ้ย 100,000 ประมาณ 120,000 โอเคครับครับรถคันเล็กนะครับถือว่าไซส์มินินะครับคนสูง160ได้สบายเสียงเพราะมากก็วันนี้จบรีวิวแค่นี้นะครับวันนี้ผมต่อเชียงใหม่นะครับโอเคครับครับ